สวัสดีครับพบกับผมนะครับกับช่องสไตล์มูนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาทำกรอบรูปนะครับนี่เป็นสกรีนแผ่นอลูมิเนียมนะครับขนาดประมาณ A3 แล้วเราก็จะใส่รูปสกรีนรูปนี้ใส่นะครับนี่แล้วก็รูปนี้ก็แปะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมารีดกันนะครับ นี่เจอแผ่นนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเครื่องรีดเป็นเครื่องรีดออโต้นะครับแล้วก็ผมก็จะวางแผ่นนี้ลงไปเลยนะครับจะวางด้านกระดาษขึ้นนะครับผมก็จะเอาผ้ารองก่อนเพราะว่าเผื่อสีตรงนี้ที่ออกจากขอบตรงเนี้ยเดี๋ยวมันมาติดแล้วมันมาติดแผ่นรองรีดยางรองรีดด้านล่างเผื่อต่อไปเผื่อรีดเสื้อรีดอะไรเดี๋ยวมันจะติดสีนะครับนี่ก็จะรีดลงไปเลยนะ40วิครับโอเคขึ้นมาแล้วเห็นไหมถ้าไม่เอาผ้ารองไว้สีมันจะออกมาแบบนี้จะทำให้แผ่นรองรีดของเราเปื้อนนะคะถ้าเราไม่รองไว้โอ้ร้อนร้อนมากเรียบร้อยนี่ครับแผ่นอลูมิเนียมเฮ้ยอันนี้คือการวางไม่ตก นี่คือการวางขนาดว่านี่เล็งดีแล้วนะเล็งไว้แล้วนะOh, oh, 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 o
ค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเล็งแล้วใช่ไหมเออทำไมเล็งแล้วก็ยังไม่คือมันอาจจะพอดีแหละแต่ว่าแต่ว่าพี่อ่ะปิ้นกินขอบมาเท่ากับ A3 พอดีอ่าไม่ได้ต้องเกินออกมาสักหน่อยไม่ได้เผื่อใช่มันต้องทำเกินออกมาไม่งั้นเจอพนังแบบนี้จะใส่กรอบก็จะเท่นะกรอบแบบกรอบเรียบๆอะค่ะกรอบไม้ใช่กรอบแบบเรียบๆสิรถมอเตอร์ไซค์วิ่งนะครับเสียงดังมากนี่แผ่นอลูมิเนียมเออแผ่นอลูมิเนียม I'm sorry for it โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามฝากคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าจะทำอะไรนะครับ